าที่เรื่องราวของชิปค่ะชิปประดับเล็กที่สุดในโลกค่ะเล็กขนาด2นาโนเมตรค่ะชิปนี้สร้างโดย IBM ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะคะ IBM เขาอ้างว่าได้ก้าวล้ำเทคโนโลยีการผลิตชิปไปอีก1ขั้นโดยเปิดตัวชิปที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับ2นาโนเมตรเล็กมากขนาดไหน2นาโนเมตรนะคะซึ่งจะสามารถติดตั้งทรานซิสเตอร์จำนวน 50,000 ล้านตัวลงบนชิปที่มีขนาดเล็กมากๆเท่ากับนิ้วมือสถาปัตยกรรมนี้จะช่วยให้หน่วยประมวลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 45% และใช้พลังงานน้อยลง 75% หรือคิดเป็น4เท่าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งชิประดับ7นาโนเมตรคือแต่ก่อนเนี่ย7นาโนเมตรก็ว่าเล็กแล้วนะแต่ IBM ก็สร้างชิปแค่2นาโนเมตรค่ะอุปกรณ์อย่างแล็ปท็อปจะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติก็จะสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อรถยนต์คันอื่นๆหรือวัตถุอื่นๆที่อยู่บนท้องถนนได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเช่นการสำรวจอวกาศการพัฒนา AI การพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมต่อระดับ 5G และ 6G รวมถึงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวติ้งอีกด้วยค่ะนั่นก็หมายความว่า IBM สามารถสร้างชิประดับ2นาโนเมตรได้ก่อนคู่แข่งรายอื่นคือ IBM คือสร้างชิปเล็กๆเนี่ย2นาโนเมตรก่อน Appleซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวชิป M1 ไปนะคะ M1 ของ Apple นั้น5นาโนเมตรค่ะ IBM เขาบอกว่าเขาสร้างได้เล็กกว่าด้วยดิฉันก็เพิ่งรู้นะคุณแม็กอ่านจากข่าวเนี่ยว่าถ้ายิ่งชิปเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะบรรจุชิปได้มากขึ้นมันก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นใช่ไหมคุณแม็กคะใช่ครับผมแต่ความยากของมันก็คือยิ่งเล็กมันยิ่งยากตรงที่วงจรมันก็คือมันจะยิ่งชิดกันเข้าไปอีกมันยิ่งเล็กมากเท่าไหร่มันก็เหมือนลัดวงจรกระโดดข้ามหากันการควบคุมพวกวงจรมันก็ยากขึ้นไปอีกอันนี้คือเรากำลังพูดถึงนาโนเมตรก็คือเล็กกว่าเมตรปกตินาโนมันแปลว่า9อ่ะพี่10กำลังลบ9เมตรอะครับก็คือโอ้โหแบบจิ๋วไม่รู้จะจิ๋วยังไงก็ดุเดือดแล้วก็กลายเป็นว่าปกติบ้านเราจะแข่งกันสร้างของใหญ่อันเนี้ยในโลกเขาแข่งกันสร้างของเล็กอยู่ครับอันนี้แหละสำคัญมากๆเลยที่คิดทำมันต่างกันครับพี่บ้านเราสร้างอะไรก็ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกเขาสร้างอะไรเล็กๆละเพราะว่าเล็กๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะแบบว่าบรรจุประสิทธิภาพได้เข้าไปเยอะๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ